ผู้ชมครับอย่างที่เราได้เน้นย้ำไว้นะครับว่าเรื่องของภาษีนั้นเป็นเรื่องของคนไทยแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องเรียนรู้เอาไว้นะครับและรายการของเราก็นำเสนอในเรื่องนี้เสมอๆอีกทั้งภาษีนั้นนำเสนอในหน้าที่ของการรับผิดชอบโดยประชาชนเองแล้วเราก็นำเสนอในเรื่องของมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงเอาภาษีของเราแล้วเอาไปใช้ดังนั้นเงินที่เราจ่ายไปมันก็ไม่ไปถึงส่วนกลางไม่ไปถึงภาครัฐนะมิจฉาชีพที่มาล่าสุดเนี่ยอยากจะชวนมาดูเพราะว่าเป็นการเปิดเผยออกมาจากทางเพจที่ชื่อว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษีเขามาโพสต์เรื่องของการที่บอกว่ากรมสรรพากรนั้นมีการส่งข้อความมาหรือว่าเป็นลักษณะของการที่จะให้ไปจ่ายภาษีเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยนะครับว่าหน้าตาของใบที่มีการส่งมาเนี่ยเป็นยังไงจะต้องบอกว่าคือมันคล้ายกันหมดเลยแล้วมีโลโก้ของกรมด้วยมี QR code ด้วยคุณผู้ชมครับและที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือเขาเขียนชื่อเรานามสกุลของเราคุณผู้ชมมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเราด้วยมีที่อยู่ของตัวเราอีกนะครับแล้วก็โพสต์รูปเอกสารต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหดูสิถ้าเป็นเอกสารที่เห็นแบบนี้เนี่ยเป็นใครก็อยากจะเชื่อว่าเอ๊ะมันน่าจะมาจากของรัฐหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่เราก๊อปปี้มาแล้วก็ปริ้นมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนจริงๆคุณผู้ชมคือถ้ามาบ้านผมแบบเนี้ยแล้วมีตราแบบเนี้ยตราของสรรพากรเนี่ยผมก็เชื่อนะมีตราโลโก้มีเรื่องของการแสดงบัญชีรายการต่างๆแล้วอย่างที่บอกไปนะครับเลขบัตรประชาชนเรามีด้วยมีที่อยู่ของเราถูกต้องด้วยมี QR code ได้สแกนอีกดูทุกอย่างน่าเชื่อถือครับคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและเราจะมีวิธีในการป้องกันมิจฉาชีพอย่างไรได้บ้างนะครับเราคุยกันกับคุณสมหมายสิริอุดมเศรษฐ์ท่านเป็นโฆษกกรมสรรพากรอยู่ในสายกับเราเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะคุณต๊อบคุณปางแล้วก็ผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะครับครับท่านโฆษกครับนี่ต้องขอความรู้เลยจริงๆในเรื่องของการจ่ายภาษีเนี่ยคือปกติมันก็จะมี2ช่องทางเนาะคือถ้าไม่ไปที่สรรพากรพื้นที่เนี่ยก็ต้องยื่นออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตทีนี้สรรพากรเองนั้นเนี่ยมีการจัดส่งเอกสารในทํานองนี้ให้กับประชาชนเพื่อเรียกเก็บภาษีเนี่ยมีการเคยทําแบบนี้ขึ้นมาก่อนมั้ยครับท่านโฆษกครับต้องเรียนให้คุณต๊อบแล้วก็คุณปางทราบนะคะปกติอะค่ะกรมสรรพากรเนี่ยอย่างที่คุณต๊อบบอกนะคะคุณปางบอกว่ากรมสรรพากรเนี่ยการเสียภาษีก็คือเราจะต้องwalk in ก็คือเดินไปที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานะคะหรือยื่นแบบออนไลน์แต่กรณีที่กรมสรรพากรมีการส่งหนังสือเนี่ยนะคะจะเรียนให้ทราบว่าจะมีกรณีที่ได้ครบกำหนดการยื่นแบบอย่างเช่นแบบพงด9091ที่เราจะต้องยื่นประจำปีภายในเดือนมีนาของปีถัดไปหรือคนที่จะต้องยื่นแบบพงด94ที่จะต้องยื่นภายในกันยาของแต่ละปีนะคะกรมสรรพากรเนี่ยก็จะมีส่งหนังสือนะคะเหมือนแจ้งเตือนไปว่าใกล้กำหนดเวลาการยื่นแบบแล้วเหมือนเป็นการแจ้งเตือนนะคะว่าให้ไปเสียภาษีแล้วเราก็จะแนะนำว่าให้ไปเสียที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือยื่นผ่านออนไลน์อันนี้จะเป็นหนังสือการแจ้งเตือนมากกว่านะคะที่จะส่งไปที่บ้านกับอีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในระบบอย่างเช่นคนที่เป็นผู้ประกอบการจดแวดเนี่ยก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่นะคะต้องออกไปตรวจหน้าสถานประกอบการเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือแจ้งไปก่อนว่าเขาจะไปทำการตรวจวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยจะนัดต่อนะคะแล้วก็จะมีอีกกรณีนึงก็คือถ้าเราตรวจพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะเราก็จะมีหนังสือเชิญพบหรือหมายเรียกแจ้งให้ทราบว่าคุณมีประเด็นอันนั้นอันนี้แล้วก็นัดให้ไปพบที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นะคะอันนี้จะเป็นหนังสือที่กรมส่งไปโดยปกติแต่ที่ว่าเรียกเก็บภาษีเนี่ยกรมสรรพากรจะไม่มีนะคะนอกจากว่าถ้าคุณมีหนี้ภาษีอากรค้างของกรมสรรพากรอยู่เนี่ยสรรพากรก็จะแจ้งเตือนว่าคุณมีหนี้ภาษีอากรค้างแล้วก็ให้ไปชำระที่สรรพากรหรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็จะผ่านอย่างเงี้ยก็คือจะเข้าไปบัญชีก็จะเป็นกรมสรรพากรเลยอะค่ะอันนั้นหมายความว่าก็จะไม่มีการไปเขียนเอกสารแล้วก็พิมพ์เอกสารที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือก็จะมีอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้คือ walk in กับยื่นแบบออนไลน์เท่านั้นใช่ไหมครับท่านโฆษกใช่ค่ะโอเคครับครับทีนี้เนี่ยถ้ามาดูตัวใบที่มิจฉาชีพส่งมาเนี่ยผมดูรายละเอียดคือส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ามันจะเป็นลักษณะของการให้เราไปชำระภาษีเกี่ยวข้องกับรถยนต์เอ๊ะผมกำลังสงสัยว่าปกติเนี่ยทางสรรพากรมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีรถยนต์ด้วยหรือเปล่าภาษีหน้าที่จ่ายเพราะเคยได้ยินว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นหน้าที่ของทางสรรพสามิตหรือเปล่าฮะตรงนี้เนี่ยคือข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงฮะ
ข้อที่จริงต้องเรียนให้ทราบว่ากรมสรรพากรนะคะไม่มีหน้าที่เรียกเก็บภาษีรถยนต์ครนัะบคะกรมสรรพากรนะคะมีหน้าที่จัดเก็บภาษีขอแยกออกเป็น5ประเภทนะคะก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพ.ร.9091แล้วก็94อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะคะคแล้วก็มีภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือเป็นพวกทั้งส่วนบริษัทจำกัดอะไรเนี่ยค่ะต้องยื่นพ.ร.5051แล้วก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือแวตนะคะพ.ร. 30แล้วก็มีภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือภาษีเกี่ยวกับที่ดินหรือดอกเบี้ยอะไรที่เราจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะแล้วก็อีกอันสุดท้ายก็คืออากรสแตมป์ที่กรมสรรพากรจัดเก็บอะค่ะจะมี5ประเภทแค่นั้นนะคะอย่างที่เป็นข่าวที่ทางคุณป๊อปกับคุณป้างกล่าวถึงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าได้รับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะมีภาษีหักมาที่จ่ายอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่ากรมสรรพากรนะคะไม่มีหน้าที่ที่จะไปให้รางวัลหรืออะไรนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะกรมสรรพากรเนี่ยมีหน้าที่คือ1ภารกิจหลักคือจัดเก็บภาษีนะคะเป็นรายได้ของประเทศกับให้บริการผู้เสียภาษีอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เอกสารกรมสรรพากรนะคะกรมสรรพากรไม่มีหน้าที่ที่จะไปออกรางวัลหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับเนี่ยก็อย่าไปเชื่อนะคะมันก็ดูมีพิรุธตั้งแต่ต้นแล้วนะแต่ภาษีรางวัลกรมสรรพากรแล้วก็บอกว่าเราอยู่ๆได้รับรางวัลเป็นรถยนต์คันหนึ่งได้รางวัลแต่ต้องจ่ายภาษีด้วยรถยนต์ก็ยังไม่ได้เห็นเลยนะฮะมาจากไหนก็ไม่รู้มีคนหลงจ่ายไปไหมต้องเรียนให้ทราบจริงๆนะคะมันจะมีกรณีที่เป็นนิติบุคคลนะคะพวกบริษัทหรือห้างร้านทั่วๆไปที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยกรณีที่เขามีให้คนเข้าไปชิงรางวัลหรืออะไรนะคะนิติบุคคลตรงนั้นน่ะเวลาเขามอบรางวัลหรืออะไรตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยเขามีหน้าที่หักและที่จ่ายนำส่งกรมแล้วก็ยื่นภาษีใช่ค่ะรางวัลตัวนี้เขาจะต้องนำส่ง 5% นะคะเขาจะเรียกเก็บจากผู้ที่ได้รับรางวัลซึ่งมันจะต้องมีการส่งมอบรางวัลกันแล้วถึงจะหักหน้าที่จ่ายอะค่ะเคยได้ยินเหมือนกันแล้วก็นำส่งกรมสรรพากรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้จ่ายนะคะคนที่ถูกรางวัลนะคะแต่ผู้ที่เขาจ่ายอะค่ะเขาจะเป็นคนหักของเราไว้อะค่ะแล้วก็นำส่งกรมสรรพากรเองนะคะครับครับครับท่านโฆษกครับทีนี้พอมันมีเรื่องราวของเอกสารแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วจะมีวิธีสังเกตได้ไหมครับว่าเอกสารที่เป็นเอกสารที่ได้รับจากสรรพากรเนี่ยครับอย่างเช่นบางทีอาจจะเป็นเอกสารชี้แจงหรือเรียกให้เข้าไปชี้แจงอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นเอกสารที่มิจฉาชีพมันปลอมแปลงขึ้นมานั้นมีการเปรียบเทียบและสังเกตยังไงบ้างว่าเอกสารไหนจริงเอกสารไหนเป็นของปลอมครับคือต้องเรียนให้ทราบว่าปกติหนังสือราชการเนี่ยก็จะต้องมีครุฑนะคะตาครุฑครับเป็นตาครุฑนะคะออกจากกรมจากหน่วยงานราชการไอ้กรมสรรพากรเนี่ยที่เวลามีแจ้งเตือนเนี่ยก็บางทีก็จะออกด้วยเอกสารนะคะแต่เราจะมีชื่อที่อยู่ของหน่วยงานที่ออกไปแล้วเราก็จะบอกว่าหากท่านสงสัยหรืออะไรก็ให้ติดต่อตามหมายเลขก็โทรไปนะคะหรือลองไปเช็คในอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าเบอร์ที่ให้เนี่ยมันใช่เบอร์กับที่เขาลงไปในหนังสือหรือเปล่านะคะครับหรือจะโทรถามคอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือแจ้งเตือนนะคะต้องเรียนว่าคนที่จะปลอมแปลงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความสามารถในการปลอมแปลงที่เก่งมากเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อถ้าได้รับหนังสืออะไรเนี่ยโทรเข้าไปที่หน่วยงานของภาครัฐที่เขียนเอาไว้อะค่ะหรือคอลเซ็นเตอร์ถามว่ามีหนังสืออย่างนี้จริงหรือเปล่าแต่อย่างที่เรียนนะคะว่าถ้าได้รับหนังสือเนี่ยก็จะมีกรณีต่างๆที่แจ้งไปเบื้องต้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้านอกเหนือจากนั้นผิดปกติโทรถามที่กรมดีกว่าค่ะเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้เพราะว่าทางกรมสรรพากรนะคะเว็บกรมสรรพากรอะ www.rd.go.th เนี่ยนะคะเข้าไปดูได้เวลาเราจะมีการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนะคะเข้าไปดูว่าเรามีมาตรการอะไรออกมาบ้างครับก็ไปเช็คในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือถ้าเกิดไม่แน่ใจได้เอกสารแปลกๆแบบนี้โทรไปที่สัมภาระพื้นที่เขตสาขาได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณโฆษกครับฮัลโหลครับผมฮัลโหลโทษนะคะเมื่อกี้สัญญาณครับผมไปขอคำถามไม่มีอะไรครับผมแค่สรุปจากที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าถ้าเกิดได้เอกสารทำนองนี้แปลกๆแบบนี้สิ่งที่แนะนำก็คือถ้าไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ได้ทำธุรกรรมอะไรกันต่างกับสรรพากรไว้ก็ให้ติดต่อในพื้นที่สาขาแบบนี้น่าจะเป็นวิธีทางออกที่ดีที่สุดใช่ไหมฮะค่ะเพราะว่าเรามีสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศนะคะ850พื้นที่สาขา
แล้วก็มีสำนักงานสรรพากรพื้นที่อะค่ะทั้งหมด119พื้นที่ทั่วประเทศนะคะนอกจากนั้นยังมีสำนักงานสรรพากรภาคอีกนะคะ12ภาคทั่วประเทศแล้วก็โทรคอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะคะ1161ครับอันนี้ก็เพื่อเช็คนะคะแต่ยังไงอย่างที่เรียนให้ทราบว่าภารกิจหลักที่กรมสรรพากรจะออกหนังสือก็จะเป็นที่กล่าวไปข้างต้นนะคะครับครับโอเคครับวันนี้ได้ความรู้พอสมควรเลยครับต้องขอขอบพระคุณท่านโฆษกกรมสรรพากรเป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้กับเราในรายการวันนี้นะครับขอบพระคุณครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะคุณสมหมายสิริอุดมเศรษฐ์ก็ได้บอกแล้วนะครับว่ามันถ้าจะมีเอกสารก็จะเป็นเอกสารที่ท่านแจ้งไว้ก็คืออย่างบางท่านบางคนเนี่ยคือเขายื่นภาษีมันอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ก็จะมีการแบ่งจ่ายนะฮะแบ่งจ่ายเป็น3งวดใช่ไหมทีนี้มันจะมี2วิธีคุณผู้ชมเขาจะยื่นเอกสารมาที่บ้านเราแหละกับอีกอย่างนึงคือส่ง SMS ในเบอร์ที่เราลงหรือทำธุรกรรมไว้ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลก็ตามอย่างผมมีบางช่วงนี้มันเงินก้อนใหญ่มันส่งไม่ทันก็ต้องแบ่งชำระก็จะเป็นข้อความที่ได้จากกรมสรรพากรแต่ผมเนี่ยไปทุกเดือนอยู่แล้วไปติดต่ออยู่แล้วไปติดต่ออยู่แล้วไปจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแวด 7% อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปเจออยู่แล้วส่วนมากจะไม่ค่อยโดนหลอกครับผมอะส่วนที่หักว่าแหมเอาซึ่งจริงๆคุณผู้ชมอันเนี้ยเรื่องเนี้ยผมเอาคุยกับเพื่อนใน LINE ใช่มั้ยบอกว่าบางคนเนี่ยได้ลักษณะแบบนี้เพื่อนก็บอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าได้หนังสือมาแบบนี้ไม่ต้องรีบจ่ายหรอกเรื่องของการจ่ายภาษีเดี๋ยวได้จ่ายแน่นอนเป็นหน้าที่ของคนไทยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้จ่ายนะครับแต่อยากให้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามาจากทางกรมจริงๆหรือไม่หรือเงินที่เราจ่ายไปมันเข้ากระเป๋าของมิจฉาชีพถ้าไม่แน่ใจโทรศัพท์ไปติดต่อสอบถามสายด่วน1161ได้เลยนะครับเอาละครับก็อยากให้จ่ายภาษีนะครับแล้วก็ให้เงินนั้นเข้าสู่ภาครัฐแล้วเราจะได้เอามาพัฒนาประเทศกันต่อไป